เปิดไฟน้ำมันนิดหน่อยผัดเผ็ดปลาไก่โคกดินแดงอยากจะคือเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันติดไปแล้วเอาใหม่ไม่เปิดแรงหน่อยอ่ะแล้วไอ้แก๊สมันจะมาชนกับกระทะแล้วมันจะลามมาถึงตรงนี้ยิงนะยิงค่ะคือเนี่ยยังเรื่องแกงกับผัดในผมคิดนานเลยนะทำไมเพราะว่าพระเนี่ยจะฉันในบาตรการที่ทำของน้ำมาถวายพระเนี่ยพระจะมีปัญหาท่านจะไม่บอกอยู่แล้วเพราะท่านฉันยากแล้วเหมือนก็มีกระมงกระมังแล้วน้ำตรงนี้ชิบไปไหนผมก็เลยเฮ้ยงั้นผัดเผ็ดดีกว่ามันจะได้ไม่รู้ผมคิดอย่างนี้นะใช่ไหมนึกถึงพระเวลาฉันมันมีบาตรแล้วท่านแบบโอเคมันต้องรวมกันอยู่แล้วแหละแล้วมันหูมันน้ำเยอะแยะทำแกงจืดมาให้พระอย่างเงี้ยมันไม่รู้ดิอันนี้เนี่ยดูนะพี่ยามอันนี้มันยาวมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่แล้วก็ไปเรื่อยๆมันมาเองเอาใส่น้ำมันคือเดี๋ยวมันต้องอธิบายด้วยว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมถึงคือแกงป่าจริงเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำมันเพราะในป่ามันหาน้ำมันไม่ได้เขาคั่วเลยทีนี้ใช่เราก็คั่วเลยก็ได้แต่ว่าฟาร์มที่เราเป็นคีโตเจนิกเราก็เลยอยากจะสอดแทรกน้ำมันยิ่งไก่มันไม่มีน้ำมันอะไรเงี้ยเท่านั้นเองไม่เอาเลยก็ได้แต่ว่าเราเป็นคีโตเจนิกคุณไม่กินแป้งเพราะนั้นอะไรที่ใส่น้ำมันได้ฉันก็จะใส่ให้นิดนึงนะคะเราพอมาพอแล้วพอละแล้วก็ไปแรงเลยเดี๋ยวเอาน้ำล้างคนโหนี่ไม่ต้องเติมน้ำอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเติมน้ำพวกนั้นไปเยอะแล้วอะเอาน้ำต้มสุกให้จานหน่อยค่ะน้ำซุปหรือน้ำต้มสุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคิดก่อนเพราะว่าน้ำมันเยอะเปิดไฟแรงสุดเลยแล้วก็คนให้มันงวดหน่อยคนให้มันงวดให้มันงวดสักใน3อะไรเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะเพราะเราไม่อยากได้น้ำอีกแล้วไฟแรงสุดหรือยังได้สุดแล้วครับตอนนี้ก็คือพอเราผัดน้ำพริกแกงเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าอยากรู้ก็มีอะไรบ้างก็ทำก็จะรู้อยู่ทำงานเคี่ยวให้งวดเนี่ยเพราะว่าเผอิญถ้าเราตำกับโคกเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาแต่พอเราปั่นกับเครื่องเนี่ยพอเครื่องมันไม่ไปใช่ไหมเราก็ต้องเติมน้ำมันก็เลยทำให้น้ำพริกของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกจริงๆไม่ใช่แบบเป็นครีมพริกไม่ได้ใส่กะปิใส่เต้าเจี้ยวในครึ่งขวดมันเป็นเนื้อสัตว์มั้งยังไม่เดือดเลยอ่ะอยากให้มันเดือดตะกี้ไม่ได้บอกว่าใส่เต้าเจี้ยวจานบอกมาเลยคือปรุงอะไรบ้างจานคือน้ำพริกแกงพื้นฐานเนี่ยก็แบบพื้นฐานนะไม่ได้แดดแปลงเป็นแกงกะหรี่แกงมัสมั่นหรือว่าชูชีอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปนิดนิดหน่อยหอมกระเทียมข่าตะไคร้พริกผิวมะกรูดคือถ้าไทยเนี่ยจะใส่ผิวมะกรูดแต่ว่าถ้าเป็นชาติอื่นแถวเนี้ยคนเอเชียทำน้ำพริกแบบคนเอเชียจะเหมือนกับไทยมากแต่เขาไม่ใส่ผิวมะกรูดอันนี้ต้องการเป็นบ้านๆแล้วก็เอาไปปั่นรวมกันแล้วก็พริกเนี่ยก็เป็นพริกแกงมันจะไม่เผ็ดเราก็เลยอยากให้มันแซ่บๆก็ใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปกำลงนึงพริกแกงเนี่ยซื้อมาครึ่งกิโลเลยหมดเลยก็สีประมาณเนี้ยโอเคไหมสีสวยอุ้ยยังไม่เดือดอาละเริ่มนะจะรีบระวังไหม้นะคือต้องคนแบบอาจารย์พริกนี่ผัดให้ไหม้หน่อยได้หรือเปล่าอูมามิอะไรอะไรอ่ะอันนี้เหรอน้ำพริกใช่ไหมให้หอมอ่ะจริงๆต้องให้หอมแต่ว่าเพราะคือเรามีข้อจำกัดเพราะเราใช้น้ำเยอะมันก็จะทำให้อย่างนั้นไม่ค่อยได้แล้วก็เลยแบบหมดหวังโอเคถ้าเราตำน้ำพริกอ่ะเราจะคั่วให้มันเกรียมๆก่อนแล้วค่อยเติมเครื่องอันนี้เราก็คิดว่าผัดมันก็ทำซุปอ่ะก็คือให้หอมกระเทียมข่าตะไคร้อะไรพวกนี้ที่เราใส่ขิงด้วยนะเราใส่ขิงด้วยนะให้มันสุกแล้วก็ให้มันนิ่มที่สุดเท่าที่ทำได้มันคงไม่เกรียมเพราะน้ำมันเยอะมันไม่เกรียมอยู่แล้วพริกขี้หนูใส่ไปฮะอันนี้ไม่ได้ใส่ข่าใช่ไหมจันข่าด้วยข่าตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็ใส่ขิงนิดนึงพริกแกงกับใส่พริกแกงกับพริกขี้หนูพริกแกงป่าที่จริงแล้วตอนนี้แบบว่าตัวชี้วัดที่
ที่แบบว่าชาวบ้านทำโดยที่ไม่ใช่เหล่าเวียนสายคือว่าเขาจะผัดน้ำพริกแกงเพราะคนในครัวเริ่มไออ่ะเขาหยุดละใช้ได้เพราะกลิ่นมันจะออกมาได้ที่ไงแต่อันนี้มันก็คงไม่แรงขนาดนั้นเพราะว่ามันใส่น้ำไปน้ำพริกเยอะเคยผัดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแม่ก็บ่นว่ามันมีกลิ่นพริกอยู่มันไม่หอมมันเป็นกลิ่นพริกสดยังไม่พริกไม่สุกอะไรเงี้ยมันขิวก็คือต้องให้มันมันขิวถ้าให้มันสุกนี่ระวังมันกระเด็นนะตอนนี้ต้องคนไว้ตลอดไม่งั้นมันจะอาจารย์หนีไปได้ไหมคะหรือว่ามันไปมันไม่ผมอยากให้มันแห้งกว่านี้ด้วยผมก็เลยไม่อยากก็ถ้าไฟเบามันก็จะไม่ค่อยแห้งเอากระบวยถ้าเราใส่ทั้งหมดเอากระบวยไม่ล่ะก้านมันยาวอยู่ฮะกระบวยก็เอากระบวยมาไม่เดี๋ยวดูก่อนว่ากระบวยมันยาวกว่าหน่อยดิ เดี๋ยวมันลวกเลยนะเนี่ยพี่ไข่ด้วยเพื่อความเผ็ดร้อนใช่ไหมคะใช่แบบให้มันแซ่บเลยก็จะเหลือไปโดยทุกแผนกป้ายอ่ะจัดการได้เนอะไม่เหมือนคนอื่นเราจะใส่สิ่งที่สุดยากลงไปก่อนนี่อันนี้ไม่ถูกยากเลยใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใส่มะเขือเขาจะใส่ไก่ก่อนใช่ไหมใช่ไม่เพราะว่าไก่เราสุกไปครึ่งนึงแล้วไก่นี่เราเรียกว่าทำอะไรไว้ก่อนฉี่ไว้ก่อนดาดไว้ก่อนดาดกระทะใช่ไหมคะดาดกระทะใส่น้ำมันเพราะว่าอันนี้พอใส่ปุ๊บก็จะกินได้เลยปกติต้องเคี่ยวให้มะเขือสุกอยู่ใช่แต่ว่าน้ำพริกของก่อนยังไม่ค่อยที่นะไม่แต่คุณชอบนะคะจังไอเรื่องแบบมะเขือสุกไม่สุกเนี่ยบางคนชอบกรุบกรอบแต่พริกคุณน้ำเยอะไปนิดก็ไม่เยอะแล้วแหละเดี๋ยวใส่ไอ้นั่นไปก็ดูดหมดแล้วมีน้ำแกงหน่อยก็จะได้คลุกคลิกดีอาจจะต้องเติมน้ำไหมยังไม่รู้บอกไม่ได้แต่ว่าไม่น่าเติมแล้วล่ะว่าพอดีเลยแหละไม่ต้องเติมแต่ว่าอันนี้น้ำซุปยกเป็นมรดกให้แม่น้ำซุปปลาทูเอาไว้ทำอะไรก็ได้แซ่บเดี๋ยวผสมกับขนนี้ก็ได้ได้ทำอะไรก็ได้แทนน้ำปลาใช่ไข่หน่อยแซ่บแค่แกงใช่ไหมแม่ใช่แกงคือเอาแค่ใบไก่โอ้แบบว่าเครื่องแกงนี่แบบเต็มที่เลยนะคือหมายถึงว่าเราใส่เครื่องแกงเยอะเพราะว่าเอากะเอาหมดอ่ะต้มเพิ่มก็ได้ใช่ไหมคะได้ต้มเพิ่มก็ได้ใส่เนื้อหนังปลาเดียวฮะใส่เนื้อหนังปลาเดียวเอาใช้แทนปลาแม่ที่ใช้ปั่นเอาอันมันก็ดีแต่ว่ามันคงไม่ไหวไม่มีใครอ่ะใช้ไก่อร่อยรู้แล้วมันยังเป็นแกงว่ะเราอยากให้มันเป็นผัดแกงน้ำข้นเลยนะคะแล้วก็น้ำข้นนะแต่ผมสงสัยทำไมมันขุดๆแบบนั้นนะวิธีทำแบบนี้มันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือมันเหมือนกับลาวาภูเขาไฟแล้วร้อนมันมีน้ำอาจารย์มันเป็นความเข้มข้นประมาณโคลนอ่ะมันก็เลยขุดเอาไปเรื่อยๆโอเคอย่างนั้นแหละอยากจะได้ดีนะแต่ว่ามันจะทำให้น้ำเยอะไปผมก็เลยแบบไม่ต้องอันนี้เอาไว้จุดพอเย็นเดี๋ยวค่อยปิดเนี่ยอย่างนี้แบบว่าพยายามสับมันจะถูกไอ้ที่คนก่อนที่มันจะมาเป็นฟองอากาศที่มันจะปุ๋ยไหมโอเคมันจะไม่ให้ปุ๋ยเลยไหมถ้าคุณคนดีอ่ะอุ้ยระวังล้นนะคะไอ้ทำไมสีมันออกเป็นแบบนี้มันเหมือนทะเลเลยสีมันไม่แดงแบบนั้นนะเป็นเพราะว่าพี่ก็เยอะนะแดงเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยออกสีแดงมันออกสีแบบเหมือนกับใส่ขมิ้นอะเหลืองมันออกสีเหลืองอะเป็นเพราะว่าพริกอะแต่ว่าหอมแล้วนะอ่ะแม่ลองชิมดิเกลือจานเกลือเลยไม่เพราะว่าเราใส่เต้าเจี้ยวแล้วเราดูเริ่มต้นก่อนว่าเท่าไหร่เผ็ดก็จะดีไม่เปื่อยเพราะว่าผักบอกว่าไม่ซีเกลือก่อนหรือซีอิ๊วก็ได้ซีอิ๊วก็ได้ซีอิ๊วไอ้นู้นดีกว่าเกลือนิดนึง
ล้วเดี๋ยวผมชิมให้ทีนึงนะนะให้แม่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 ใส่เอาใส่ในตะหลิวก่อนก็ได้ค่ะชิ้นใหญ่หน่อยเพราะมันแล้วมันไม่ต้องการชาวบ้านใช่ไหมครับใส่น้ำตาลหน่อยได้ไหมใส่น้ำตาลตีน้ำตาลนี่กระปุกถ้าใส่น้ำตาลมันจะชูรสหน่อยนะช้อนเหรอนู่นไม่มาคอยนิดนึงนะพอดีแบบสมาชิกก็ไม่เข้าใจในตัวอาจารย์จะบอกว่ามันต้องตามรอไม่เหมือนเมื่อวานแน่นอนเพราะว่าจะไม่ได้ทำผมไม่มีเวลาแล้วอ่ะใครจะทำผมถ้ามีเวลาไปชิมก่อนผมยังไม่ได้ชิมยังไม่ควรค่ะอาจารย์ชื่อตั้งชื่อแต่ตามหวานนิดนึงอ่ะได้ป่านี่ต้องเค็มเผ็ดแล้วก็หวานหวานที่ท้ายแต่ต้องเผ็ดป่าคือเขาไม่เสร็จทานเลยนะแต่นิดนึงเพื่อชูรสนิดนึงเพื่อชูรสเพื่อหอมใส่ชูรสไม่เก่งแกงป่าเก่งเขาไม่ใส่นะไหนอ่ะชิมไม่ยังใส่ชูรสไงไม่ใส่ค่ะฮะเพราะว่าแต่ในป่ามันไม่มีอะไรแล้วมันก็จะบ้านๆมีอะไรก็ใส่ไปแค่นั้นแหละไม่ได้อันนี้หรือว่ามันยังไม่เค็มนั่นไงมันแม่ช้อนเนี่ยมันติดน้ำตาลมันบอกอะไรไม่ได้มันหวานอย่างเดียวเอาไปไหนก็ได้แล้วเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคแล้วโอ้แบบว่าแบบประมาณแบบแบบมันมีความนัวอยู่นิดหน่อยไหมเหมือนกับใส่ชูรสอ่ะระหว่างเกลือกับเนี่ยอะไรนะมันเหมือนนัวพี่จะใส่เกลือจางไปไม่ได้คือน้ำมันเยอะแล้วใส่เกลือใส่อิ่วเอาไม่อยู่อิ่วพอแล้วเดี๋ยวชิมหน่อยเอาไม่อยู่แต่ว่าเค็มอีกนิดนึงนะถึงว่าได้นะเค็มอีกนิดกันใส่ไปแล้วคนก่อนไม่อาจารย์เราเผื่อผักด้วยไงเพราะผักก็ใช่มีนิดหน่อยอ่ะเอาไปกันก่อนชิมก่อนเย็นๆอันนี้ไม่ใส่ชูรสแล้วนะไม่ใส่ชูรสเลยอ่ะวันนี้หัวหน้าไม่ได้กินพระเจ้าใส่พระเจ้าบุญละเตี้ยอีกหน่อยอ่ะยังไม่ได้ที่ข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวแล้วเฮ้ยคุณยิงทีมคุณไปกุนข้าวเหนียวโอเคไปจัดการเดิมคุณถามทำไมอันนั้นต้องดูมันเป็นต้านทานแป้งต้องใส่คุณเป็นงานของเราเราต้องไปดูเดี๋ยวไม่กลัวเขาไปใส่โดนข้าวเหนียวทั่วไปหมดเจ๊งเลยเลยโอเคอาจารย์จริงๆผิดพลาดนะเนี่ยหุงข้าวเหนียวแต่ว่าทำแกงเผ็ดกูผิดไปหน่อยที่ยิงต้องเอาข้าวมาวันนี้เพราะว่าที่ยิงข้าวเหนียวก็กินกับแกงเผ็ดได้อะไรนะมันไม่ได้ต้านทานแป้งเราไม่เบญทบาทก็มีข้าวเจ้าเยอะแล้วไม่ใช่ทำแต่ข้าวเหนียวก็คือไม่คือฝึกตามคอไปว่าข้าวเจ้าบ้างเราทำข้าวเหนียวอะคิดอย่างนั้นเองแต่ว่าจิ้มหน่อยเลิศมากดีขึ้นไหมเค็มพออย่างพอแล้วค่ะอาจารย์เพราะนั้นการทำครัวเนี่ยลิ้นน่ะสำคัญคือแบบว่าคุณชิมต่างกันเนี่ยคนทำอาหารอร่อยเขาก็ชิมเก่งในว่าต้องเค็มกว่านี้แต่ว่าเพิ่มแล้วนิดหนึ่งได้พูดถึงว่ามันโอแล้วไม่พอกินกับข้าวคือมันอยากทำเป็นผัดเผ็ดน้ำมันเยอะแล้วก็เลยไม่เอาพอแล้วพอบนไก่ปักอาจารย์อยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีรอยค่ะเพราะกล้องก็จับตลอดค่ะอาชีพอีกทีหนึ่งก็พอแล้วอร่อยที่ไม่ใช่ฝีมือกลุ่มสองไงฝีมืออาจารย์ไม่ครับผมก็กำกับไม่เฉยแต่ล่าของผมคนเองมันหลายอย่างอ่ะอาหารเนี่ยแบบน้ำหนักในการคนคุณคนเละคุณคนเยอะไปก็เละเกินไปนะลาบยิ่งลาบเนี่ยปิดไฟยังเนี่ยกระชายยังเนาะแรงนิดก็ได้เพราะว่าคือผักเนี่ยเราจะต้องใส่2ชุด
ไอเนี้ยมันเป็นผักชูแล้วก็ใส่ผักเพราะว่าให้การให้มันตลอดคือแบบว่าคือเสียดายของก็เลยใส่หมดเลยใบมะกรูดจะใบมะกรูดมันไม่ใช่หอมอยู่แต่มันจะขมมันจะชิวผักเนื้อไก่ตักใส่จานได้แล้วเดี๋ยวอันนี้อะไรนะแมงลักที่จริงเนี่ยกะเพราอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ใบยี่หร่าอ๋อใบยี่หร่าเป็นแบบยิ่งแบบร้อนแรงน่าดูเลยอ่ะยี่หร่ารสร้อนแรงใช่แล้วภาษาลาวเอิ้นว่าแดงเป็นด้วนยี่หร่าเนี่ยคนให้มันครบแล้วปิดไฟเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วตักเอาถาดมาแล้วอะไรนะแม่เรียกว่าอะไรนะไม่รู้ดิหมดแล้วของเราเนี่ยผ่านแล้วก็ทุกเขาแล้วต้องทำแค่นั้นใบยี่หร่าที่เรียกอะไรนะแม่ตักไอ้ทานเอาทานมาที่เจริญใบยี่หร่าภาษาลาวเอิ้นว่าไงแม่แล้วเดี๋ยวอันนี้โรยหน้าพยาบาลแม่เอิ้นอ้าวเร็วตักไอ้ทาตักไอ้ทาแม่ไปดูท่าใหญ่เย็ดแบบตุ่นนะเย็ดแบบนี้อะไรโอ้ยตุ่นใหญ่บ้านแม่เนี่ยเป็นไก่ใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไม่ต้องมันเป็นไก่ทอดนี่นี่ให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็โรยเฮ้ยเกินน้ำลายเอื้อๆเหรอ